การย้ายออกจากบีวไปอยู่ลำพูน Warriors ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตครั้งใหญ่พอสมควรนะตอนแรกหลังจากหมดจากบีวผมอาจจะแบบเลิกเหมือนจะเลิกแล้วแล้วเพราะว่าแบบลูกเพิ่งคลอดแล้วก็คือชีวิตก็ถือว่าในวงการฟุตบอลอ่ะคือผมคิดว่าทำทุกอย่างไปแล้วแต่ว่าใจซึ่งก็ร่างกายยังได้แล้วได้คุยครอบครัวด้วยอะไรด้วยคือถ้าจะเล่นต่อก็อยากจะหาความท้าทายที่ดีแล้วก็อยากจะให้ครอบครัวมีเขาเรียกคำว่าแอดเวนเจอร์ที่ดีแต่พอทุกคนเห็นข่าวว่าออกจากบียูก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นมี 4-5 สโมสรที่โทรมาแบบเอ้ยไม่ก็คงหยุดอ่ะประมาณนี้คือในใจว่าเออหยุดไปก่อนพอลำพูนมาด้วยที่เชียงใหม่ด้วยคือเป็นจังหวัดที่เราชอบคือเป็นจังหวัดที่เทย่าอยากจะบอกผมว่าพอเราเลิกเล่นบอลแล้วนะเราไปอยู่เชียงใหม่สักปี2ปีคือเหมือนกับว่าเป็นฮอลิเดย์ไปอยู่กับครอบครัวไปสนุกสนานผมก็ได้ไม่มีปัญหาคือทุกอย่างมันลงตัว